Zen TV และตอนนี้นะคะเอจะพาคุณผู้ชมมาชิมขนมอร่อยๆกันที่สวัสดีคาเฟ่เดอปะเกร็ดนะคะต้องบอกว่าร้านนี้สาขาที่เอนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะโอ้โหโล่งโปร่งสบายมากๆของคุณผู้ชมมีทั้งอินดอร์ที่เอนั่งอยู่นะคะกับเอาท์ดอร์ด้านนอกนะคะแล้วร้านนี้นะคะนอกจากเขาจะโดดเด่นทางด้านเมนูอาหารคาวแล้วนะคะขนมหวานเขาก็มีความหลากหลายไม่แพ้กันค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทานกันนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะไปชิมกันที่เมนูแรกนะคะเป็นสาคูเปียกลำไยมะพร้าวอ่อนต้องบอกเลยนะคะว่าสาคูของที่นี่นะคะเป็นสาคูแท้ๆค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะส่งตรงมาจากพัทลุงเลยนะคะดีต่อสุขภาพมีไฟเบอร์สูงมากๆค่ะซึ่งอันนี้นะคะเอจะชิมให้ดูอยู่ตรงหน้านะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมสั่งกลับบ้านในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรูปร่างหน้าตาก็จะสวยงามน่ารักแบบนี้นะคะสะดวกสบายมากๆมาลองชิมกันเลยค่ะหวานกำลังดีค่ะแล้วก็หอมมากๆคุณผู้ชมลำไยเขาก็เม็ดแบบใหญ่มากๆเลยล่ะค่ะเมนูอย่างต่อมาค่ะเป็นเค้กไข่ไต้หวันนะคะซึ่งมีหน้าให้เลือกเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมอบคาราเมลนะคะหน้ามะพร้าวแก้วแล้วก็หน้าฝอยทองค่ะมาลองชิมเลยนะคะหน้าต่อไปนะคะเป็นหน้ามะพร้าวแก้วค่ะอย่างต่อไปนะคะก็เป็นหน้าฝอยทองค่ะจุดเด่นของเค้กไข่ของที่นี่นะคะคือเนื้อเค้กคือเนียนมากแล้วหน้าด้านบนนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะถ้าชอบแบบหวานๆมันๆกล้วยหอมราดคาราเมลถ้าชอบหวานนำนะคะเป็นมะพร้าวแก้วนะคะถ้าชอบแบบหวานแบบไทยๆนะคะก็เป็นฝอยทองค่ะไปต่อกันด้วยเค้กหน้านิ่มนะคะก็มีทั้งชาไทยแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะมาลองชิมเลยนะคะเค้กหน้านิ่มจุดเด่นคือเข้มข้นค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นชาไทยก็แบบรสชาติแบบชาไทยชาไทยช็อกโกแลตก็จะมีความขมหน่อยค่ะตัดหวานได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและเนื้อเค้กก็เนียนนิ่มมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารอร่อยๆรวมถึงขนมหวานแบบนี้นะคะที่มีหลากหลายเมนูมากๆต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะสวัสดีคาเฟ่เดอปะเกร็ดที่สำคัญหาไม่ยากเพราะว่าสาขานี้ที่เอ๊อยู่นะคะอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองปะเกร็ดอยู่ติดกับโฮมโปรแจ้งวัฒนะนะคะซึ่งในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะนอกจากคุณผู้ชมจะมาสั่งซื้อที่หน้าร้านและนำกลับไปรับประทานที่บ้านแล้วยังสามารถโทรสั่ง Deliveryให้ไปส่งได้ที่บ้านทุกช่องทางตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะซึ่งพร้อมส่งทุกสาขาเลยนะคะในช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆใน Zen TV ยังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ